จออะไรต่างๆนะภาษาลุงนั้นเปรียบเทียบคนอื่นดูสิเพราะว่าท่านเป็นคนที่ติดตามมือถือมือถอยลุงไม่ติดตามอะไรพวกนั้นนะครับเนี่ยผมฟังหน่อยเดียวก็พอแล้วครับผมจะไปเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาว่ากันนะครับจะไปทางด้านนี้ไปนะครับเพราะเรื่องนั้นจบแล้วกายใจจิตไม่ต้องฟังใครอีกแล้วลุงนะโอเคไหมครับ ไม่ต้องฟังใครไม่ต้องเสียเวลาฟังใครแล้วเชียร์เชียร์ลุงถ้าก็ค่อยหน่อยคุณดีจังช่วยอธิบายคำว่าอะตอมเพราะตอนนี้เขาใช้เป็นอาวุธไปอ๋อมันเป็นอาวุธคลื่นไปแล้วตอนนี้เกินกว่าอะตอมนะครับอาวุธคลื่นไงคลื่นความถี่มือถอยเนี่ยครับเมื่อกี้ก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์นั่นคือคลื่นนะครับนะควอนตัมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตคือคลื่นหมดนะครับเห็นไหมก็มีแค่นี้เองอธิบายความได้แค่นี้อาวุธคลื่นนะครับเนี่ย วันนี้รู้สึกว่าระบบเสียงมีโอเคเข้าใจครับตอนนี้เป็นข่าว IO IO นี่ลุงไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกครับนะ IO OI เขาว่าเนี่ย I ก็คืออะไรเนาะ IT เหรอ O ก็คือ Operation นะใช่ไหมคือกลุ่ม IT เนี่ย Operation ง่ายๆครับวิธีคิดพวก IO นะครับคือสร้างภาพเช่นถ้าบอกว่าคือไอ้พวกทำดำเป็นขาวขาวเป็นดำนึกออกไหมครับ IO เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นขาวคือ fake news คือจะส่งเสริมอะไรนะจะว่าไอ้แปลงโลกกระดานนี่มันดีนะมันดีอันนี้มันดีแต่ก็บอกว่าอันนี้ไม่ดีทั้งมันแบ่งโลกประดานเหมือนกันมันบอกดีก็ชมเชยเฉพาะดีแล้วก็คีย์เข้าไปที่ไอทีงานไอทีเข้าไปก็ไปกล่าวหาว่าไม่ดี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 ตลอดหรือว่าดีก็ดีดีดีตลอดโอเคไหมครับทำลายสิ่งที่ไม่ดีฝั่งตรงข้ามแค่นี้เองครับอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นคำว่า IO ที่เขาพูดกันคำว่า IOIO ก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ IT โอเคนะแค่นี้เราไม่เล่นแต่เรารู้มันก็พอและอย่าไปเล่นมันนะทีนี้ใช่ไหมครับอย่าไปวุ่นวายกับมันเขาก็สร้างกันพวกกลุ่มนักการเมืองเขาเล่นกันพวกนี้นะความมั่นคงหรือไม่มั่นคงเขาจะสร้างอะไรเป็นมั่นคงอะไรไม่มั่นคงก็ใส่พวกนี้นะครับแล้วต่อว่าต่อขานโอ้ยมันลึกลับซับซ้อนพวกนี้พอเราเจ้าพวกเราเจ้าค่อยหน้าจอที่เคารพนะครับอย่าไปเล่นกับสิ่งเหล่านี้แต่รู้มันก็พอแล้วโอเคไหมรู้ก็คือลุงเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วชัดไหมครับนั่นก็ไว้ในใจเนาะเอาละปืดต่อมีใครต่อนะครับ